ทุกคนคะเช้าวันนี้ค่ะเราจะไปทำบุญวันออกพรรษากันค่ะที่วัดบันดาลพัฒนาค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวัดหลวงปู่เฮงประภาโสค่ะหลวงปู่เฮงเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยวันนี้เราจะไปทำบุญวัดนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวัดที่มิวมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเรียกว่ามิวกับแฝดพี่ค่ะแฝดพี่เมย์ก็มาตั้งแต่เด็กๆเลยหลวงปู่ก็จะมักเรียกเราสองคนว่าควายตัวเมียสองตัวสมัยเด็กอ่ะซนมากเขาก็เลยเรียกว่าลูกวัวลูกควายจนเราโตมาขนาดนี้ค่ะหลวงปู่ยังเรียกด้วยฉายาเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นฉายาที่ตั้งด้วยความรักความเอ็นดูนั่นแหละเพราะว่าซนมากๆอ่ะตอนเด็กโดนเรียกยันทุกวันนี้เลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้อายอะไรอ่ะมันเป็นแบบเรื่องปกติโดนเรียกจนชินแล้วนั่นเองวันนี้ค่ะตื่นแต่เช้าเพื่อไปวัดหวังว่าจะไปทันค่ะเพราะว่าตอนนี้7โมงกว่าแล้วเป็นวันออกพรรษาค่ะก็เป็นวันทำบุญวันพระใหญ่เลยค่ะเป็นครั้งแรกนะที่เรามาทำบุญออกพรรษาที่วันนี้ค่ะเพราะปกติเราจะไปอีกวัดหนึ่งที่ใกล้บ้านเรามากกว่าค่ะวันนี้มิวมาเป็นประจำแต่ว่าวันพระใหญ่ค่ะยังไม่เคยมาเลยนั่นเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างก็จะได้รู้ได้เห็นในวันนี้แหละค่ะนี่ไงของถวายมีอะไรบ้างสักทึบนี่เอาหมดเอ็มร้อยห้าสิบด้วยเหรอใช่เหรอไม่น่าจะใช่นะโอเคเอ้ามันปิดเสร็จไม่สนิทของถวายมาแล้วรีบไปมาแล้วสวัสดีค่ะไม่ไหวเอาบอกผู้ชายนะระวังแล้วเอาของอันนี้คืออะไรไอ้ก้นอามานี่ไม่จะไปแบ่งใจให้นะเนี่ยทุกที่ไปวางที่จานผลไม้แต่ละจานพี่ขอบคุณค่ะในส่วนตรงนี้สิ่งที่เราจะเห็นค่ะจะเป็นสถานที่ที่พระมาฉันพระค่ะก็จะย้ายมานั่งฉันที่ตรงนี้ก็คือไม่ได้นั่งฉันในโบสถ์ที่จัดงานนั่นเองพระจะมานั่งฉันที่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้พระทำพิธีเสร็จก็ลงมาฉันข้าวตรงนี้อาทิตย์สมัยแต่ก่อนโอ้ยควรจะใหญ่ใหญ่ควรต้องไปวันนี้ก็รู้ตัวเองก็ไปแค่ไปยกข้าวแค่นี้เองนั่นเองมาละลายข้าวเยอะมากเดี๋ยวนะค่ะข้าวบดใหญ่มันเอ็นไปทางถนนขายเหมาเลยป่ะเราต้องยิ้มโอ้ยปกติวันนี้ค่ะเราก็มาอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราไม่เคยมาในวันพระใหญ่เลยวันตักบาตรเทโววันนี้ไม่เคยมาเลยค่ะเราก็เลยงงๆนิดหนึ่งว่าเอ๊จะต้องไปยังไงจะต้องทำอะไรค่ะก็ตามน้ำไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะไปแล้วเด็กๆกันนะในกรณีที่เข้าพรรษาใช่ไหมคะพระต้องจำพรรษาอยู่วัดเป็นเวลา3เดือนเนาะจะไปไหนไม่ได้แต่ทีนี้พระท่านเทศว่าหากมีเหตุจำเป็นค่ะได้รับอนุญาตพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้แต่ว่าไปแล้วต้องไปไม่เกิน7วันค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดคืนก็คือ7วันต่อรอบดังนั้นพระท่านก็เลยบอกว่า
เวลาที่เราเดินทางตามบขส.หรืออะไรอย่างนี้ค่ะรถเมล์ในช่วงเข้าพรรษาแล้วเห็นพระเดินอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นไปด้วยกิจธุระที่สำคัญมากๆค่ะก็เลยไม่ผิดพระธรรมวินัยนั่นเองโอ้เราก็แบบไม่รู้มาก่อนเหมือนกันค่ะเราก็ได้ฟังในครั้งนี้นั่นเองฝนลมเนินย่าๆพูดเรียกพี่หมิวสิไหนเนี่ยนี่อ้าวเอาคลานเอาคลานป้ากำลังซนเลยค่ะกำลังซนกำลังซนเลยหยุดดีสายไฟขอมือหน่อยขอมือหน่อยเรียกตาได้ไหมยังคะตายายขอมือหน่อยตาเหรอคุณหน้าไหมคุณหน้าไหมคุณหน้าไหมเฮ้ยเขาชอบโทรศัพท์สินะเขาเห็นแล้วแคปพี่มิวนะเรียกมิวสิพี่มิวเรียกเป็นแต่ป้าๆเลยนี่มันร้ายไม่แตกไม่แตกหรอกเพราะมันร่วงไปเยอะแล้วเนาะโอ้ไอ้ยะอะไรอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงชอบนั่นแหละเอ๊ะจับได้เหรอจับได้โอ้เยอะเออไม่แตกหรอกค่ะเพราะมันร่วงบ่อยมากไอ้เครื่องนี้น่ะสงสัยสิว่าคืออะไรสงสัยคืออะไรใช่ไหมพี่อยู่ทำอะไรหนูนี่ถ่ายไงเขาเรียกว่าถ่ายอ่ะพี่อยู่ถ่ายรูปหนูนี่ใช่เอาลำเลยลำอ่ะอะไรในท้องกอกไก่วิวยังพูดไม่เป็นเลยยังพูดไม่เป็นเลยง่ายง่ายสนใจสนใจอะไรกันว่าผมก็สนใจเลยเอาแล้วพี่พึ่งอยู่ไหนฮะวันนี้จะมาทำอะไรกันมากระยางเอามากระตากระยางเฉยๆแต่เขางงเงี้ยมาแล้วแม่เขาไม่อยู่ด้วยนี่จะไม่เป็นเรื่องไม่รู้เลยน่าจะทำยังไงดีชีวิตอันตรายแล้วอย่างนี้อันตรายไหมง่ายเกินมากนะอยู่เฉยเลยเล่นเฉยเลยติดยายนะมั้งนี่เฮ้ยเก่งกินอะไรคะนั่นองุ่นค่ะอ๋อเนี่ยสงสัยต่อสงสัยนี่อย่าสงสัยที่พี่หมิวทำอะไรใต้ดูไหมดูไหมว่ามันคืออะไรเนี่ยน่ารักสิอุ้ยเดินยากนะเนี่ยงานช่างยังไม่เสร็จเนาะทั้งวันเลยมีหลายปีอันนี้ห้องนี้จะเปิดใช้งานด้วยเหรอคะห้องเนี่ยเอาไปทำอะไรนอนได้ด้วยเหรอมันต้องแก้ฝ้านะบนฝ้ามีแต่หนูนะปกติฝ้ามันสีนี้ไหมคะหรือมันไม่สีนี้สีนี้แหละสีนี้ไม่ตอนนั้นแม่ทันทีบอกว่าบนฝ้ามันมีแต่เยี่ยวหนูมันเหม็นขี้หนูมากเลยนะนี่เรียกว่าสารแล้วเหรอน่าจะเป็นที่เก็บของไม่ใช่ที่นอนคนหรอกสภาพนี้นะโอ้ไม่เคยได้เปิดห้องนี้เลยไม่มีไฟเลยไฟไม่ขึ้นไม่ใช่มีคัทเอาท์ในตัดแล้วเหรอหนูกัดสายขาดแล้วมั้งสภาพนี้เหรอหนูบอกว่าฟันเราก็คมนะทำไมชุดมันเท่ขนาดนี้จะไปไหนไปวัดเขาจะไม่ดิ้งตัวกันอย่างนี้หรอกนะโอ้โหไปวัดได้แต่ชุดนี้เราไม่ชุดไทยเออตอนนี้ก็เลยลองใส่ดูมันเก็บได้ในตู้ชุดอย่างนี้ไม่ใช่คนธรรมดาใส่ได้นี่ต้องแห้งมากๆต้องอะไรนะต้องตัวไหนแห้งตัวไหนแห้งแล้วคุณแม่ละชุดอะไรอะไรอันนี้ได้คาดอกกุหลาบทำเองเอากุดอกกุหลาบมาจากไหนฮะปลูกเองปลูกกุหลาบที่ไหนกุหลาบที่บ้านดอกสีขาวหอมชิมดูเดี๋ยวระวังมือถือกันชาดอกกุหลาบชาดอกกุหลาบโอ้ยมือถือไม่เห็นได้กลิ่นหอมเลยอ่ะคุณน้อยชิมดูหอมชาดอกกุหลาบกุหลาบหอมกุหลาบนี่แหละคือกลิ่นกุหลาบแล้วมาดูไปแล้วมาดูรถบ้ารถบ้าไปกินพอคนทุกอย่างในบ้านป่ะไปดูไปข้างหน้าแล้วในคลิปนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คือไปทำบุญตอนเช้าเนาะวันพระใหญ่ค่ะกลับมาถึงก็สลบนอนไปสัก2ชั่วโมงค่ะแล้วตื่นมาก็เจอหลานเล่นอยู่หน้าห้อง
ล้วจากนั้นเราก็เลยเดินทักทายค่ะแล้วก็ไปทำงานยามบ่ายนั่นเองโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะพาร์ทหน้าน่าจะเป็นการไปตักบาตรเทโวเนาะเพราะว่าพอออกพรรษาเราก็ต้องตักบาตรในวันรุ่งขึ้นค่ะไว้มาเจอกันค่ะงานกฐินยังไปไม่ถึงไหนแต่งานนอกนี่มีมาเรื่อยๆเลย